ติกาสวัสดีครับท่านที่มาฟังครบต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อ้าปากกันไม่ได้เมื่อวานนี้ให้ปากมากไปหน่อยประจำวันดีนะพอที่จะมีสุ่มเสียงได้ก็เองไม่อยากจะ หายหนีไปไหนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่คนที่มันสำคัญเป็นหน้าที่ที่ทำเองลำบากกว่าแรงก็ต้องทำกันเดี๋ยวคืนเที่ยงคืนก็ทำกันเมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่อยู่หน้าจอปรากฏว่าก็ไม่สำคัญกันก็เลยไม่มีหน้าจอให้ดูนะส่วนทางด้านชุมเสียงทางวิทยุก็ฟังกันผมอยู่ก็ดู YouTube ครับเพราะว่าปัดขึ้นไป YouTube เป็นที่เรียบร้อยนั่นฟังวิทยุก็ดูที่ YouTube แต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้ดูสดๆเสียงๆที่นี่ก็ตามที่งานมันเคยสอนขึ้น YouTube หมดครับจะมีการได้ทำงานผ่านก็แปลว่าทั้งหลังวันนี้ทำอะไรตามก็ไม่อยากจะให้มันสูงไปพูดในคำว่าสำคัญตัวเองก็ได้กันมันวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นเพราะว่าเวลาผมมองไกลมากครับล่วงหน้าไปสักกับเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับวันนี้เนื้อหาสาระหลักการคิดวิธีคิดแม้ว่าท่านจะตามไม่ค่อยทันหรือจะมีอคติหรือในหนึ่งที่บอกว่าไม่เห็นด้วยการที่ไม่เห็นด้วยมันไม่ยากนะครับเราต่างก็มีครูที่ถูกสั่งสอนมาคนละคนน่ะประการที่หนึ่ง สองหนังสือคนละเล่มเห็นไหมครับ สามคนละคนในการอ่านถ้าเล่มเดียวกันสี่ไม่สามารถอ่านได้ในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นความรู้ที่ถ่ายทอดตรงนั้นมามันจึงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับโอ้ยข้อแม่เยอะแยะจะตายไปพี่เออที่ว่าน่าจะอ่านนู่นนี่นั่นผมว่าอะไรก็ตายนะฮะไปไหนมาไหนก็สามคำนี่นะครับมาถึงวันนี้เวลานี้ผมว่าเรื่องกายใจจิตนี่นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักรู้นะครับกายใจจิตนะอารมณ์กับความคิดมันคืออะไรกันเนี่ยทำไมเราเห็นอะไรในท้องตลาดนิดๆหน่อยๆโอ้ยอารมณ์ทั้งๆนี้ก็สั่งสอนกันมาจังอีโมชั่นนะนะใช่นะนายกไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์จงมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์หน่อยนะพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนเลยพวกนี้นะชุดท้ายอารมณ์มันคืออะไรกันผมว่าเราใช้หลักนี้ดีกว่าหลักอะไรเดีย คนที่มันเป็นอุปนิสัยมันเป็นกำพืชอ่ะกำพืชก็ว่าได้ขออนุญาตครับใช้ภาษาหนักนิดนึงกำพืชสันดานดิบใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันยากที่ถอดถอนได้ทางด้านวิชาการวิชาเกินด้านสมองเขาจะบอกว่านิวรอนนิวรอนลบตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรในชาตินี้ชีวิตนี้ท่านจะดีๆเนี่ย
สุดท้ายก็ลงทางชั่วนะครับมันลากมันดึงมันไปนิวรอนลดไอ้คนที่บวกเนี่ยพอเริ่มดีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไปหมดถึงจะมีตกบ้างก็พัฒนาเข้าสู่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกต่างหากคำว่าดีในร้อนง่ายๆคือเรื่องดีกับชั่วนะครับใช่ไหมครับเรื่องดีกับชั่วเรื่องมีแค่นี้นะเพราะว่ามนุษย์แยกดีกับชั่วไม่ได้ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษามันก็คนละคำมันหน่อยใช่นะเออแต่เวลาช่องว่างที่มันห่างกันเนี่ยคำว่าดีกับชั่วมันเป็นเยื่อบางๆมันกั้นอยู่นะเออช่องว่างบางๆมันกั้นอยู่นะไม่ดีกับชั่วไอ้ตรงนั้นนะฮะที่ส่งผลให้เกิดคำว่าอารมณ์ตีสิ่งนี้ให้แตกครับท่านที่กำลังฟังที่เขาบอกครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถตีปัญหาหรือคืออารมณ์เลยว่าจริงๆคือการควบคุมอากับกิริยาและวาจาของเรานั่นแหละ ใช่นะมันพูดง่ายนะที่ว่ามันพูดง่ายพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วควบคุมอากับกิริยาและวาจาเนี่ยหลายร้อยคนจะเอาเข้าจริงมันไม่ใช่เออแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันบางทีก็ตัวใครตัวมันแล้วอย่างนี้นะครับการควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันสูญเสียเยอะนะดีๆเนี่ยพลิกกับติดคุกติดตารางสูญเสียกันโดยง่ายดายนะครับชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ไปเจอปัญหาพวกนี้ติดคุกติดตารางยกเว้นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอ้าเป็นเงินไป นะวงเล็บบ้านเรานะตัวนี้นะบ้านเรามันจะเป็นอย่างนั้นมานานแล้วครับ เพราะอะไรยังไงผมต้องโทษคนเกิดก่อนด้วยนะครับทุกเรื่องคนเกิดก่อนมันมีรากเอามาจากไหนการอยู่ร่วมกันของสังคมมันมีรากเอามาจากไหนใช่ไหมถ้าความประวัติศาสตร์มันมีรากเอามาจากไหนย้ำด้วยคำนี้ใช่นะถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนรากเหง้าตรงนั้นต้องตัดรากตัดเหง้านะเหมือนกับตัดใจนั่นครับตัดใจให้ได้ตัดรากเหง้าให้ได้ เริ่มก็จะเจริญออกข้างอะไรนะครับผมว่านะรากเงามันปลูกฝังเอาไว้คือระบบนั่นแหละพี่ไอ้เขาพูดกันมากๆนะไอ้ที่ว่าคำพูดต่อไปเนี้ยคำวันนี้คงไม่ให้หลุดมาจากปากผมแล้วครับใช่ไหมคนอื่นเขาหลุดไปเยอะแล้วละไว้ฐานที่เข้าใจก็พอรู้อะไรทำนองนั้นนะครับนะเอามาเราดีกว่าบางทีเราไปเห็นเขาเห็นเขาใช่นะเห็นเขาทะเลาะกันข้างทางข้างบ้านมาข้างห้องจะมาข้างบริษัทครับไปเห็นนะเอาแค่เห็นนะ
ส่วนหนึ่งและส่วนมากแล้วนะก็เพิ่มอยากรู้ไปอีกทีหนึ่ง เพียงแค่เห็นอยากรู้ว่าทำไมถึงทะเลาะกันนะส่วนหนึ่งและส่วนมากโอ้สำหรับผมเนี่ยไม่เคยอยากเลยพวกนี้จริงไม่ได้หลับตาไปมองเลยจริงที่ไหนก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่เจอจังหนับขวางหน้าอย่างนี้ใช่ไหมข้างทางนู่นโอ้ชิทะเลาะกันตั้งตาตั้งข้อสังเกตดูว่าตัวเราแปลว่าท่านกับผมเนาะนั้นก็แปลว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แค่เห็นก็ลุ้นแล้วควบคุมอารมณ์ก็วางเฉยสิพี่ใช่นะวางเฉยสิพี่คำว่าวางเฉยเนี่ยมันอยู่ห่างกันเนาะวางเฉยได้แต่ถ้าก็อยู่ใกล้ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ใกล้เหตุการณ์นะถามว่าจะวางเฉยไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นผมจะเลยเถิดเลยโอเคยกเว้นมันเจอมันจังหน้าเนี่ยทีนี้ก็ต้องดูเลยทีเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านั้นส่วนมากแล้วก็ถูกอะไรวรรณกรรมเลยกรอกหูเห็นคนหาหมูอย่าเอาคานเข้าไปสอดนะฮะอันนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้ผู้คนเฉยมาเพราะฉะนั้นสังคมมันไม่ไปทางด้านเดียวกันการเรียนการสอนการศึกษาไปรูปแบบนึงชีวิตจริงไปรูปแบบนึงด็อกเตอร์มากไปนะผมว่านะด็อกเตอร์มากไปแข่งกันทำผลงานด็อกเตอร์ถ้ามีด็อกเตอร์ค่าตัวมันสูงบรรยายแต่ละครั้งแต่ละคำเนี่ยก็จะมีเรทของเขาใช่นะมันเป็นซะอย่างนั้นเรื่องมันพวกเราดีกรีด็อกเตอร์มาแต่ที่สุดได้นะครับควบคุมอารมณ์ก็ไม่ได้ซึ่งมีตัวอย่างกันตบตีกันเข็นฆ่ากันยิงข้างถนนด็อกเตอร์มีอะไรแย่งบรรยายกันนะชั่วโมงฉันมากกว่าชั่วโมงเธอแบ่งหน่อยได้ไหม ค่าของชีพสุดท้ายคนเราจะทะเลาะกันก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันกินใจกันผลประโยชน์ใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับท่านหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับผมหรือเปล่านะครับทั่วไปเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เขาอยู่นั่งเป็นเอกมั่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่นะเป็นเอาว่าสังคมเป็นอย่างนี้จริงไม่เคยลดหย่อนผ่อนปลนไม่เคยที่จะเอาให้กับกันอะไรกันก็ไม่ไหวละพี่เอ้ยนะผมว่านะถ้าไม่เอาให้กับกันอะไรกันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะมีประเทศก็หมดประเทศนะให้รู้ไว้นะย้ำมีประเทศก็หมดประเทศนะถ้าผู้คนในสังคมไม่รู้จักอภัยให้กับกันและกันใช่นะนะมันทำไงเราจะได้สอดแทรกไปยังบุคคลที่มีพฤติกรรมทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าความคิดของคนมันซ่อนอยู่ภายในการกระทำความคิดของคนนะฮะมันซ่อนอยู่ภายในการกระทำความคิดเป็นนามธรรม
ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคิดเขาคิดเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคิดจะต่อยเราอ่ะอย่างเงี้ยใช่นะเนี่ยเพราะความคิดมันซ่อนอยู่ในการกระทำแน่นอนสิ่งนี้มันจะมีอารมณ์ก่อนหรอกอารมณ์ก็คือความรู้สึกนั่นนะครับนะก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถควบคุมความรู้สึกได้นะมันก็จะไปผูกพันพัวพันกับความนึกคิดก็คือใจถ้าเป็นรู้สึกดีมันก็ออกมาลักษณะของการคิดดีกับกันและกันใช่นะหากว่าความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็คิดไม่ดีกับกันและกันมันก็มีแต่จะกลั่นแกล้งกันนั่นนะฮะไอ้ตรงนั้นนะครับเอาชนะให้ได้ครับท่านที่กำลังฟังจุดนี้ครับเป็นจุดที่หัดเหนะก็ขอให้รู้จุดนี้เอาไว้ว่าทำไมหนอเราจึงคิดไม่ดีกับเขาย้อนกลับมาเลยครับ ทำไมหนอเราจึงรู้สึกว่าคืออารมณ์เนี่ยนะครับจึงมีความรู้สึกว่าไม่ดีกับเขาหรือเขาไม่ดีกับเรามันก็สองด้านเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ดีกับเขาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ดีกับเราเอาไงจะปรับตรงไหนดีนะถ้าเป็นผมนะปรับตัวผมเองนะผมจะปรับทำไมเราจึงรู้สึกว่ากับคนนั้นคนนี้ทำไมเราจึงรู้สึกว่าไม่ดีกับเขาเนี่ยแปลว่าหาคำตอบจากตัวเองที่บอกคิดจนคิดอย่างแยบยลและแยบคายนะมันจะออกมาเองฮะจะขอเวลากับความคิดของตัวเองหน่อยครับส่วนหนึ่งและส่วนมากไม่ได้ให้เวลากับความคิดของตัวเองนะมันก็เลยผิดพลาดไปสำคัญนะตรงนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามเพราะว่ามันหยาบมากแล้วหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับที่กำลังให้ฟังตัวเนี้ยดูมันง่ายแหละครับถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างถ่องแท้ถ้าพิจารณาดูไปดูมาแล้วเนี่ยผมว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องของบอกว่าความรู้สึกนะอะไรล่ะครับมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความรู้สึกให้เรามีความรู้สึกเร่าร้อนเพิ่มขึ้นเห็นไหมถามว่ายืนยันแต่ครับว่าคำว่าความรู้สึกมีกับทุกคนในโลกเนี่ยนะทำไมตัวเราจึงมีความรู้สึกไม่ดีกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะแมลงสาบเนี่ยนะเกลียดกลัวแมลงสาบเห็นไหมก็แปลว่ามาตั้งแต่โทษทีขออนุญาตมาตั้งแต่กำพืชนั่นเนี่ยมันฝังตัวมาตั้งแต่เป็นสัญชาตญาณไปแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าไอ้แมลงสาบมันตัวเล็กนี่เหยียบมันก็ตายแล้วไปรู้สึกไม่ดีอะไรกับมันเนี่ยมันปลูกฝังมาตั้งนานความรู้สึกตรงนี้ผมถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่พูดมันได้แต่ภาษากันเวลาเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะจำแนกให้ฟังไหนๆท่านก็นะฝากความหวังว่าไปโน่นฝากความหวังให้กับ YouTube บ้านเรา .tv ที่จะทำหน้าที่สอดประสานความรู้สึกและความคิดของคนในสังคมเพื่อไม่ให้มีอคติต่อกันและกันที่บอกว่าแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจนั่นแหละครับนะสลายความเชื่อแชร์ความคิดมาพิจิตรความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ตรงนี้ครับ
แค่สองคำนี้นะครับความรู้สึกกับความคิดเนี่ยกับการกระทำเนี่ยครับใช่นะไอ้เจ้าความรู้สึกตรงเนี้ย มันจริงๆนะครับถามว่าชีวิตที่ผมเคยมีอย่างที่ว่านี้หรือเปล่าครับบอกตรงเลยครับไม่เคยมีครับไม่เคยมีชีวิตจริงผมไม่เคยเกลียดใครไม่เคยรังเกียจใครไม่เคยเลยไม่เคยเกลียดใครย้ำไม่เคยรังเกียจใครชีวิตจริงผมไม่เคยนะก็แปลว่าไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเอายกเว้นหน่อยกับเพื่อนตอนเรียนหนังสือม.1 นึงเตะก้านคอเพื่อนที่สนามบาสเกตบอลนะฮะจากกันประมาณสัก20-30 ปี 30 ปีมันติดพันเอกพิเศษเลยเสียสามทวีไปเลยแต่เราตักต่อยตักต่อยอยู่แถวนี้เรื่องมันเห็นไหมกล่าวเป็นว่านี่คือการถามว่าทะเลาะไหมตรงนั้นก็ไม่นะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่านั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นลักษณะแกล้งแกล้งกันธรรมดาเนี่ยเพราะฟุตบอลนะเนาะโยนไปโยนมามันก็พลาดพลั้งใส่ไปเตะไปเตะมามันไปโดนอ่ะนี่เป็นต้นเพื่อนก็จะคิดว่าเราแกล้งที่ไหนได้บาทาพาไปประมาณนั้นมันก็แฉลบไปโดนใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันสุดท้ายก็วางมวยตั้งสองตั้งจบข่าวเนี่ยอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นมาโดยทันทีใดมีเหตุเพราะฉะนั้นกลับมาถามตัวเองว่าทำไมหนอเราจึงรู้สึกว่าเรานะฮะเรารู้สึกว่าไม่ดีกับเขาบุคคลที่มีความพิเศษในตัวเองจะตั้งคำถามตรงนี้ว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดินผ่านสถานที่ตลาดสดตลาดแห้งนะครับรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมมันสกปรกว่าไปหรือสีสันไม่สวยงามอะไรว่าไปไอ้เจ้าความรู้สึกมันผ่านตามีกี่อย่างแล้วสีสันสารนะครับใครนะครับสามารถปรับตรงนี้ให้มันคมกลืนกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอย่าได้มีความรู้สึกเป็นอคติกับสิ่งนั้นคนนั้นล่ะฮะเรียกว่าควบคุมวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ได้ครับทีนี้คำต่อไปนี้ห้ามคิดว่าเราทำอะไรหนอผิดจึงทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็แปลว่าเราจะไปห้ามผู้อื่นเขารู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยมันคงห้ามไม่ได้หรอกครับนะใช่นะเราคิดอย่างเนี่ยแค่นี้ฮะคิดได้เป็นครับปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้แค่นิดเดียวฮะแค่สองคำปัญญาเกิดขึ้นนี่บอกให้ทราบจะก้าวข้ามไปพัดเสียดายผมก็อุตส่าห์ตื่นมากลางดึกมาเล่าเรื่องให้ฟังถ้าไม่เป็นจุดสำคัญผมคงไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้ครับห้ามคิดและสรุปว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกไม่ดีกับเรามันไม่ได้แต่ไม่ได้ห้ามความรู้สึกคนอื่นเขาเนี่ยห้ามไม่ได้โอเคนะทีนี้ทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาทำอย่างไรจึงจะ
ทำให้เขาไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับเราดูสิภาษาผมนะครับลำเรียงภาษาแต่ละคำให้ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราก็แปลว่าทำไงจะให้เขามีความรู้สึกดีกับเราใช่ไหมงงไหมเนาะภาษาคิดไปมาทำอย่างไรจึงจะหยุดอย่างนี้ดีกว่าหยุดให้เขาไม่รู้สึกไม่ดีกับเราก็แปลว่าหนึ่งอย่าเจอหน้ากันมาใช่นะสองเจอหน้ากันอย่าคบค้าสมาคมกันแหละกันหลีกเลี่ยงได้ไหมเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปรับตัวนะครับนั่นจึงจะสอนประสานได้ต้องยอมรับไว้ก่อนนะตัวเรามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้นะเห็นไหมครับอยู่ในองค์กรการงานก็เหมือนกันนะมัน มันเชื่อมโยงกันครับนะมันจะมีการถ้าเราเปรียบกันอยู่เสมอมานะครับสุดท้ายคือเรื่องของการเห็นแก่ตัวนั่นเป็นเรื่องใหญ่ยกตัวอย่างในยุคสมัยที่ผมทำนิตยสารกังเปรย์ผมดูแลทางด้านฝ่ายเทคนิคนำความรู้ด้านเทคนิคสู่หน้ากระดาษวงเล็บเบื้อนมือว่าเป็นนำความรู้ทางด้านฝ่ายเทคนิคสู่หน้ากระดาษเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเพิ่มจำนวนผู้อ่านมากขึ้นใช่นะนี่มันคือเป็นนโยบายใครจะมีสไตล์เขียนหนังสือยังไงแบบไหนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหารายได้โฆษณาใช่ไหมครับทีนี้ฝ่ายโฆษณาก็เมคเอาเงินเนี่ยเขาได้เขาได้คอมมิชชั่นไอ้ฝ่ายบริการไม่มีคอมมิชชั่นถือเป็นหน้าที่เนี่ยแค่นี้ก็อิจฉาตาร้อนกันแล้วแกล้งกันอะไรทำนองนั้นมันก็เลยทำให้ อยู่บ้านทั้งเดียวกันนั่นแหละครับมันไม่ค่อยสามัคคีนี่รับสู่ฝ่ายนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแตกหักอะไรต่างๆที่ว่าผมไม่เคยแตกหักอะไรกับใครนะให้รู้มันมีคติแต่ไม่ใช่กับผมนะที่ว่ากับคนอื่นไปเรื่องพวกนี้นะพอแล้วพูดจังถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ท่านบอกโอ้ก็ยกตรงตัวเองอีกงอกรู้งอกอย่างเงี้ยก็แค่นั้นนะครับเล่าให้ฟังเพื่อที่จะมีประสบการณ์หน่อยนึงก็พอดิบใส่ให้ดูว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันเข้าใจไม่ใช่ควบคุมหรอกถ้ามันเข้าใจซะแล้วนะฮะมันก็วางเฉยได้มันก็มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กันและกันได้ง่ายก็แค่แล้วเนี่ยนะคนที่มีสิ่งนี้มันจะมองอะไรมันเป็นมิตรไปหมดนะเป็นมิตรหรือเขาบอกว่ามองเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นแง่บวกไปหมดประมาณนั้นเป็นมิตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับอะไรต่ออะไรเป็นมิตรกับผู้กับคนเป็นมิตรกับสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งของเป็นมิตรกับต้นไม้ใบหญ้าเป็นมิตรกับการใช้สถานที่อันเป็นสาธารณะร่วมกันใช่นะใช่นะขอให้มีสำนึกหน่อยเนี่ยฝากไปยังครูบาอาจารย์นะครับแค่สองสามประโยคที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่สอนเด็กจับยัดเข้าไปท้ายวิชาการเป็นอะไรไปแล้วจริงปกติพี่เรียนนึง
เว้นไว้สักหน่อยนึงจับยัดถึงวิชาการเข้าหาเสร็จแล้วก็เลยทำให้เด็กข้างหลังมันแข็งกระด้างจับยัดตั้งแต่เด็กๆหน่อยพวกนี้ใช่ไหมฮะเรื่องอย่างนี้ก็สมควรนะพี่นะช่วยกันหน่อยครับลูกหลานใครลูกหลานใครนะฮะมิฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้อนาคตข้างหน้าเนี่ยลำบากมากยิ่งขึ้นนะผมเองผมไม่ห่วงตัวเองเท่าไหร่หรอกหวังว่าคุณจะพอเข้าใจนะครับสรุปเลยนะครับว่าไหนๆก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างอากับกิริยาของเรากับความนึกคิดของเราเช่นพอเวลามองเห็นอะไรผมพูดว่าเข้าตาสู่ใจเข้าตาสู่ใจออกปากเข้าตาสู่ใจออกมือออกเท้าเข้าตาสู่ใจไอ้ตรงที่มันเข้าตาเราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยฮะที่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยฮะคือตัวอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกดีเห็นไหมใช่นะเข้าหูเหมือนกันเข้าหูจะเป็นเสียงร้องเสียงรำเสียงเพลงเสียงใครก็ตามหมาหอนะเข้าหูสู่ใจก่อนที่มันจะเข้าไปหายใจเนี่ยครับก็คือความรู้สึกดูสิครับมันเนียนขนาดที่ว่าเนี่ยภาษาผมจะเนียนขนาดทั้งนั้นใช่นะไอ้เจ้าความรู้สึกนี้ถ้าหากว่ารู้สึกว่าดีหรือไม่ดีถ้ารู้ว่าดีหรือไม่ดีนะมันก็จะควบคุมได้โดยอัตโนมัติรู้สึกดีอย่างเดียวแต่ไม่ดีไม่รู้สึกมีโอกาสพลาดเยอะรู้สึกไม่ดีอย่างเดียวดีไม่รู้สึกอันนี้รู้สึกจะก็จะกลายเป็นไม่ต้องคบค้าสวาคบกับอะไรไปไหนมีความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าไปดีกว่าไม่เกิดประโยชน์นี่เป็นต้นมันต้องปรับครับไอ้ดีกับชั่วนี่นะครับความรู้สึกที่ดีที่เรามีกับสิ่งแวดล้อมนะหรือทำอย่างไรจะให้ตัวเราจะทำอย่างไรจะให้ตัวเรานะฟังดีนะทำอย่างไรจะให้ตัวเราให้ตัวเราให้เขามีความรู้สึกดีๆกับเราเห็นไหมครับตรงนี้สำคัญนะใครก็ตามที่ปรับอย่างนี้ได้จะดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นนะมีแต่มิตรไมตรีนะบอกให้ทราบไว้อีกครั้งหนึ่งครับในการดำเนินชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนึ่งตัวเรานะจะทำอย่างไรจะให้ตัวเรามีความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ฟังนะได้ดมได้กินได้สัมผัสก็คืออายตนะ5เห็นไหมครับกลับกันจะทำอย่างไรจะให้ตัวเราจะพูดอย่างไรจะเขียนอย่างไรจะทำอย่างไรให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราถ้าทำได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับนะสองประโยคนี้นะครับประโยคเด็ดแค่นี้ครับบอกลูกวันนั้นต่อไปถ้าอยากจะให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้านะมีไมตรีเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อย แล้วก็ยกเว้นอย่าเอาชนะค้าคานกันเห็นไหมอันนี้อีกด้านอย่าเอาชนะค้าคานกันมีการอภัยกับกันและกันอย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้ก็โอ้โหเป็นบุคคลหมายเลขควบคุมอารมณ์ได้อย่างสุดยอดแล้วครับทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอฝึกปรือให้ได้ทุกนาทีก็แค่นั้นครับผมไม่พูดคำว่าสติด้วยที่ว่า ได้ยินจนรำคาญเลยพุทธสติ
จนเอียนแล้วพวกสติสตังภาษาพวกนี้ จะมาขมวดเรื่องพวกนี้กันใหม่ครับง่ายๆพอเนาะพอนะผมว่าผมขมวดลงตัวแล้วล่ะครับเรื่องความรู้สึกความนึกคิดและการกระทำการกระทำผ่านมือผ่านเท้านะมันสัมพันธ์กันอยู่ครับของสามสิ่งนี้ที่เดียวกันครับก็ทำให้ได้คนพูดนี่ทำได้ไหมถ้าผมทำไม่ได้ผมจะพูดทำไมเล่าเนี่ยจริงผมไม่เสียแซงนะครับผมใช่ไหมครับก็เพราะมันดีงามเนี่ยนะครับถึงเล่าให้ฟังโอเคครับต่อไปนี้เรื่องราวของมหาไทยไม่รู้เสียงผมจะไหวผมเลยฟันผมยังไม่เต็มร้อยนะไปจีรนายกามพวกออกไปเยอะเลยไม่ได้มองเลือดยังมีเลือดอยู่เนี่ยมีไหมว่าหลับไปหมดแล้วท่านที่ฟังวิทยุอยู่นะครับมีไหมครับท่านที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่หน้าจอ มีก็โทรมาได้เลยครับเรื่องของสุขภาพและสิ่งเรื่องของมหาไทยบรรเทาทุกข์ก็คือเรื่องสุขภาพนี่นะครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรที่จะช่วยกันได้บ้างประมาณนั้นครับ วันนี้มันคืนวันพุธเนาะพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสพรุ่งนี้เตรียมตัวถามนะครับท่านที่ฟังอยู่จดบันทึกเอาไว้จะถามอะไรก็ถามมาพรุ่งนี้ในรายการเนี้ยครับผมก็จะตอบในตามวิธีของผมนั่นแหละครับนะตอบกันท่านถามผมตอบให้ต่อยอดกันในการทำอะไรพวกนี้ไม่มีการสารสักนิดนึงไม่มีการสารมันยุ่งไปไหนก็มันเหมือนกับกินข้าวก็เหมือนกับไม่อิ่มประมาณหายใจก็ไม่เต็มปอดประเภทไม่มีการสารจะเดินก็รู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉง นะคนไม่มีการสารเดินก็จะไม่กระฉับกระเฉงไม่แอคทีฟไม่ว่องไวทันใจประมาณนั้นครับคนนี้จะทำอะไรว่องไวทันใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องนั่นฮะเป็นคนที่มักจะมีความเจริญงอกงามนะครับแต่ไม่ใช่พลาดดีกว่าเร็วแต่พลาดก็มีเยิ้มกันเร็วก็มีพลาดเราต้องมีความรอบครอบรอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้เออน่าสนใจรอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้ชวนกับผมสวัสดีครับอาจารย์มือซ้ายค่ะมือซ้ายนิ้วกำไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วจะให้ทำไงเนี่ยจะให้ทำไงอ่ะจะช่วยยังไงล่ะคิดว่าจะให้ช่วยยังไงอ่ะคิดว่าจะให้ช่วยไงครับผมช่วยมือทุบโต๊ะยังให้ฉะนั้นใช่ไหมฮะถามว่าใช่ไหมครับคิดได้ไหมฮะว่าจะให้ช่วยยังไงช่วยให้นิ้วมันหายปวดนั่นน่ะสิฮะแล้วให้มันกำได้ช่วยแล้วมันช่วยได้ถามว่าจะให้ช่วยยังไงทีนี้อ่ะคิดได้ไหมช่วยยังไงของแค่นี้อ่ะคิดได้ไหมครับให้อาจารย์บอกว่าหายคือมันก็จะหายจ้ะเออเอ้าหายทั้งนั้นอ่ะ
อ้าวหายจ้ะหายแล้วตัวเองต้องทำไงต่อจ้ะเนี่ยทำแล้วหายเออหายเออลองกำเหยียดดูสิเอากำได้แล้วจ้ะเออเข่งหัวตัวเองสิจ้ะเนี่ยได้ไหมได้แน่ใจจ้ะพอใจแล้วนะจ้ะขอบคุณจ้ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปแล้วคือวิธีคิดนั่นเองครับใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยสรุปแล้วจ้องเชื่อใช่ไหมจ้องเชื่อเพียงแต่ได้ยินไกสอนบอกว่าเออหายซะอ่ะมันคืออะไรกันเห็นไหมครับไปมาผมก็เลยกลายเป็นคนเสียคนนั่นเองสร้างความเชื่อไงเพราะฉะนั้นจึงจะมาเรียกผมว่าเป็นผู้พิเศษหรือว่าเป็นอาจงอาจารย์หรือเป็นอะไรต่างๆงอกอย่างเดียวผมจึงเน้นหนักเรื่องการชวนคิดไงครับสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจพยายามให้ทันครับเพราะความคิดนี่มันเนียนมากนะครับความคิดเนี่ยโรคทุกโรคมาจากความคิดเนี่ยพูดจังอาการของโรคอะไรกันตัวเรานะเฉพาะตัวเรานะเราแปลว่าท่านกับผมนะฮะ ชวนเขาว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดของเขา เขาก็รวมหัวกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วล่ะครับตั้งชื่อโรคจับยัดให้กับเราต่อเนื่องกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเช่นเดียวกันมันมาจากเขาโรคทุกโรคมาจากความคิดของเขามาจากความคิดของเขาวางแว่งห่างคำพูดคำอย่างนี้นี่สำหรับตัวเราท่านกับผมอย่างนี้อาการของโรคมาจากความคิดของเราทีนี้อาการของโรคมาจากความคิดของเราก็มาจากความคิดของท่านของผมเพราะนั้นผมถึงพยายามแชร์ความคิดก็คือตรงนี้เองครับความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยทำไมผมจึงไม่มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเพราะว่าผมเนียนในเรื่องนี้ครับผมเนียนผมแยกย่อยได้ชัดเจนผมจึงไม่มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเห็นไหมเอาวันนี้ก็ได้ไปเจียกามเนี่ยโหยยังกับระเบิดเกาะแก่งของแม่น้ำโขงอะไรกันทั้งหลายไปหมอก็ถามว่ายาแก้ปวดหมดหรือยังผมบอกไม่กินเลยอยู่ได้ยังไงผมรักษาตัวผมเองโดยสมาธิจิตครับท่านเนี่ยแล้วก็ได้กินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไม่ครับที่ให้ผมมามันไม่เคยแตะเลยใช่ไหมเขาขอร้องให้กินนะโอ้มันจะมีเชื้ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงมั่นใจเพราะว่าผมเข้าใจนะครับรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันก็มั่นใจสิครับใช่ไหมไอ้คำว่าเชื้อโรคมันมีหรอครับมีแต่สัตว์โรคพูดจังครับเนี่ยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพอเราไปมิตรกับเขาท่านเองนะครับเราจะไปคิดเข็นฆ่าเขาเมื่อเราไม่คิดเข็นฆ่าเขาเขาก็ไม่คิดเข็นฆ่าเราสัตว์ทุกตัวมีความรู้สึกนะความรู้สึกนึกคิดสัตว์ทุกตัวนะมีความรู้สึกนึกคิดหรือในหนึ่งเรียกว่าสัญชาตญาณนะครับดูประหนึ่งว่ามันแอบนอร์มอลนะแต่มันนอร์มอลนะ
เพราะมันเป็นตัวที่มันสัญชาตญาณจริงโดยชีวิตจริงๆนะมันน้อมเอากลัวเจ็บกลัวตายนะครับคำว่าน้อมใช่ไหมครับอะไรทำนองนั้นพอเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้บ้างก็เนียนฮะเนียนผมที่อยากจะแชร์กับสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนเพื่อที่จะไม่ให้มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเมื่อไม่มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายมันก็แข็งแรง กินก็ได้นอนก็หลับขับถ่ายก็สะดวกอารมณ์ไหมมาเนี่ยพูดถึงอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยก็ความรู้สึกนั่นแหละคืออารมณ์ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งแวดล้อมกับผู้คนกับสัตว์เลี้ยงกับต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมอารมณ์ตรงนี้อารมณ์ดีแล้วก็มีความแข็งแรงตามวัยใช่ไหมเมื่อคนเราประกอบไปด้วยตรงนี้ฮะนี่เขาเรียกว่าสุขภาพดีเมื่อประกอบไปได้ตรงนี้มันอยากคิดทำต่างๆก็จะง่ายคิดได้ง่ายคิดได้ไวสรุปได้ง่ายสรุปได้ไวแล้วเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ด้วยครับนะเมื่อกี้ผมติดคำว่าอะไรความรู้สู้ความรอบคอบไม่ได้ความรู้สู้ความรอบคอบไม่ได้ฟังให้ดีครับความยิ่งใหญ่มากนะครับความรู้รู้ความรู้อ่านมารู้ฟังมารู้ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มารู้สิ่งนั้นนะได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มารู้ทีนี้เขาจะทำสิ่งนี้ทีเนี้ยสิ่งนี้ไอ้เจ้าความรู้ที่ว่านั้นน่ะสู้ความรู้ความไม่ได้เพราะจะทำสิ่งนี้ก็แปลว่ามันรูปแบบของอนาคตสิ่งที่รับรู้เรียนรู้มาเนี่ยคือรูปแบบของอดีตเรียนรู้แรงธรรมสารพัดผ่านการอ่านผ่านการฟังผ่านการกระทำมาก็เป็นอดีตไปทีนี้เราใช้อนาคตก็ไปลักษณะไอ้เจ้าความรู้ที่ว่านั้นสู้ความรอบครอบไม่ได้เพราะความรอบคอบเนี่ย คนที่ขาดความรอบคอบหรือเรียกว่าประมาทนะครับ เพราะเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าประมาทนะภาษานะภาษา ผมจะไม่ยอมรับภาษาคำว่าประมาท แต่นั่นจะได้ผมเรียนกฎหมายไม่ได้เพราะตรงนี้ เพราะมันเซนมันไม่ให้ใช้มันไม่รับเมื่อเซนมันไม่รับมันไม่ออสโมซีกันมันไม่แลกเปลี่ยนกันหรือในเคมีไม่เข้ากันประมาณนั้นครับเมื่อเลยไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยเรียนอะไรนิติศาสตร์ไม่ได้ทั้งเป็นวิชาที่มันน่าจะเป็นอะไรล่ะเสริมอะทำนองเนี้ยรู้กฎบัตรกฎหมายรู้วิธีการพิจารณาแพ่งหรืออาญาว่าไปพิจารณาไปนู่นนี่นั่นมันจะมีความรอบรู้รอบครอบไปด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะด้วยเซนส์มันไม่ไปด้วยกัน คำว่าประมาทผมก็มาคิดได้คำใหม่ไงก็คือความรอบครอบนี่แหละอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญอะไรที่ไม่ใช่ความรอบครอบที่ว่าก็ความไม่รอบคอบนั่นแหละก็ไม่มองไว้ก่อนนี้จะเดินไปนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับอุบัติเหตุเดินเองสองขาเนี่ยก็พลาดนะครับบุคคลที่ขาดความรอบคอบมีเยอะเป้าหมายดีเจตนาดีเอาเข้าจริงแล้วก็เห็นไหมคนที่ขาดความก็คือคนที่บริหารเวลาไม่เป็นไม่เผื่อหรือเผื่อขาดนะครับใช่ไหมไม่เผื่อหรือเผื่อขาดรีบเร่งนั่นคือบริหารเวลาไม่เป็นมันก็เลยรีบทำ
โอกาสก็พลาดเยอะจังครับรีบทำทำเร็วขับรถเร็วเหมือนกันใช่ไหมโอกาสพลาดเนี่ยเกี่ยวกับความรอบรู้สู่ความรอบครอบไม่ได้นะครับจำไว้ครับจำตรงที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะดีกว่าคำว่าประมาทเพราะประมาทนี่มันก็เลอะเลอะนั่นแหละเดียวกันหรือเปล่าเลอะเลอะเผลอไผลนะประมาทกับรอบครอบเนี่ยก็อย่าเลอะเลอะอย่าเผลอไผลอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นผมว่ามันชัดกว่ามั้งคำว่ามองคือตาใช่ไหมล่ะคำว่าเลื่อนเล่อเอาอะไรทีเนี้ยเห็นไหมอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นผมว่ามันเน้นหนักมาทางตาเนี่ยเห็นไหมในการที่จะดูรับรู้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเนี่ยแล้วคำพวกนี้มาแทนผมคิดคำพวกนี้ฮะเป็นคนที่คิดคำเก่าต่างๆพวกนี้มาตลอดที่จะให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นคำของตัวเองมาใช้นะครับแต่ทั้งหมดก็ เข้ากับภาษาสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกัน ประมาณนั้นครับนะเล่าอยู่กันฟังในสิ่งที่พอจะเล่าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการพัฒนาพอไหวไหมครับถ้าพอไหวก็นะผมถูกเวลาไล่ลงพอดีแหละเอาเนาะได้น้ำได้เนื้อบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ได้แต่เท่านั้นต่อไปนี้น้ำเป็นยาจับไว้น้ำใครน้ำมันจับไว้น้ำใครน้ำมันน้ำทุกหยดของธรรมจักรมันเท่ากับโมเลกุลของน้ำทุกทั้งหมดเท่ากับโมเลกุลของตัวของท่านเองมันจะเซตเข้าไปของมันเองโดยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่ผมจะให้ไปนี้ครับง่ายๆเห็นไม่มีอะไรเนี่ยครับแต่มันมีอะไรกันถามว่าสิ่งนี้มันโยงใยด้วยอะไรตอบเลยนะฮะมันจะโยงใยด้วยเส้นอะกาลิโกบอกให้ทราบไว้จะโยงใยเข้าใส่น้ำผ่านอากาศผ่านน้ำในเส้นอากาลิโกเส้นอากาลิโกคือเส้นค่าคงที่นะครับทั้งแนวตั้งและแนวราบเนี่ยพอพูดตัวนี้จะไม่เข้าใจหรอกครับผมรู้ว่าท่านไม่เข้าใจผมรู้แน่นอนก็แล้วกันท่านจะไม่เข้าใจนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องปฏิบัติการเข้าถึงจริงๆจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับถ้าไม่ถึงไม่มีทางฉะนั้นก็ฟังไปก็แล้วกันนะพี่นะได้ประโยชน์กันแล้วกันจับไว้น้ำขันน้ำมันผู้ใดก็ตามที่มีทุกขเวทนาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่และนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่กายอยู่ใจท่านนะของใครของใครนะไม่ใช่ของลูกของเมียด้วยของคนอื่นไม่ใช่ครับท่านที่กำลังฟังอยู่ของใครไปอยู่กับคนที่กระไรสอนพรหมพิทักษ์ทั้งขยะใบใหญ่ไปจำเป็นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวไปเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาธิชอบอะไรเชิญแต่จะใส่เด้อมีข้อแม้ว่าอย่าลืมนะครับเรื่องของปรับสภาพความรู้สึกกับความนึกคิดและการกระทำให้มันสอดคล้องต้องกันแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีทำอะไรก็จะไม่ผิดพลาดนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอเด้อและจงเถิดจงเถิดชาวประชากระไรสอนทั้งงอหงอเหลือเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกตัวทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปน้องสิบอกให้รวมทั้งอยู่หน้าจอด้วยนะพี่บอกให้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบพยัคฆ์